ำฝังเพชรวันนี้สนุกไปกับหมอลำหลายรูปแบบที่จะทำให้คุณม่วนโดยเฉพาะพระเอกนางเอกหมอลำชื่อดังแห่งคณะศิลปินผู้ไทย2ท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวเลยครับครับผมมาร์ควงศิลป์ครับจากคณะศิลปินผู้ไทยครับค่ะนางเอกน้อยน้องก้อยชาลินีค่ะศิลปินผู้ไทยค่ะรู้สึกว่ามาร์คเคยมากับคุณพ่อครั้งหนึ่งใช่ไหมครับผมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระเอกเต็มตัวมั้ยครับแม่นครับแต่ปีนี้เต็มตัวแล้วครับเป็นมาปีนึงครับแล้วก็พักครับไปเป็นคู่ครับผมเป็นคู่สอนอันไหนครับสอนวิชาคอมพิวเตอร์ครับสอนคอมพิวเตอร์นั่มแล้วก็ไปล่ำกระพอนั่มบ่ครับครับผมนักคือกันด้วยนี่แค่เสาร์อาทิตย์กับมือใดใกล้วันจันทร์ถึงศุกร์ยังได้ขี่รถไปเองครับเล่นในตำแหน่งอันไหนครับช่วงปีก่อนนี่เป็นพระเอกครับซึ่งมือนี่ก็เป็นทายาทเป็นแบบร้องเพลงหัวหน้าวงใช่ไหมครับเวลาไปเล่นนี่เรียกหน่อยนักเรียนหูบ่ครับว่าเขาเป็นหูครับหูไปโรงเรียนแล้วครับอ๋อเรียกหน่อยเป็นยังไงครับเวลาไปสอนก็เซลคู่ครับหยอกคู่ครับเป็นคู่นั่มเป็นหมอลำนั่มเนาะครับแล้วน้องก้อยล่ะครับค่ะมาอยู่วงสักปีแล้วครับ3ปีจะเข้าปีที่4แล้วครับเป็นนางเอกน้อยบ่ครับค่ะนางเอกน้อยเป็นหางเครื่องเป็นอย่างมากก่อนบ่จ้ะบ่ค่ะมีเรียนล่ำกับผู้ใดครับในคณะกับคุณพ่อล่ะค่ะแล้วก็อยู่ในวงค่ะการล่ำกับการฟ้อนนี่ก็คือฟ้อนต้องได้ฮัดมากก่อนบ่ครับบ่ค่ะก็เบิ่งในวงอะค่ะหรือว่าเบิ่งใน YouTube เคยเล่นคู่กันบ่2คนนี่เล่นค่ะเป็นบทเกี่ยวบทพระเอกนางเอกนี่บ่ครับครับผมเรื่องสังทอกงอปลาครับแล้วเรามื้อนี้เอาล่ําหรือเอาเพลงประกอบล่ําเรื่องครับช่วงอันอันที่เกี่ยวกันนี่บ่ครับช่วงสังทอกร้องใจโรจนาครับผมปีนี้คณะศิลปินผู้ไทยซ้อมกันหรือยังครับว่าสิเล่นเรื่องใดครับกําลังซ้อมครับปีนี้ล่ําเรื่องคุรูนางอั่วครับผมปกติก่อนเปิดฤดูกาลต้องซ้อมประมาณกี่เดือนครับมาร่วมตัวกันตั้งแต่1สิงหาครับจนปลายกันยาครับปลายกันยาแล้วก็สิเริ่มออกงานแล้วครับประมาณ2เดือนครับผมแล้วเวลาซ้อมก็จะสิซ้อมจังโมงหอจังโมงครับก็ช่วงเช้ามีช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นครับ3ช่วงซ้อมประมาณนี้ครับเป็นอย่างซี่แม่ทุกๆปีเลยครับเอ้ามื้อนี้ชื่อเพลงหยังครับสังทองร้องใจรจนาครับสังทองร้องใจรจนาเนาะครับผมน้องมาร์ควงศิลป์แล้วก็น้องก้อยชาลินีศิลปินผู้ไทยเนาะครับค่ะเรียนเชิญเลยครับผู้สาวอยู่บ้านผู้เดียวบ่น้องล้าท่านเป็นผู้ใดกันคือได้มายืนอยู่ทั้งเพื่อนของรจนาแบบนี้ถามว่าไอเป็นไผไอคือไอสังทองคลูบโลแอบมักแอบหักน้องรจนาแต่โดดแล้วเอาก็ไอซะเนาะน้องล้าเนาะแอบมักแอบหักเดชจังไดรจนาเนี่ยมีผัวแล้วน้องรจนามีผัวแล้วแม่นล่ะจ้าป๋ามาสนองลามาไหว้สังทองผู้นี้ซะให้ท่านน่ะเฝ้าลงจากเงินของรจนาไปซะเอวไอ้งอผัวของรจนามาเห็นท่านสิเดือดฮอนเด้จังได๋ก็บ่ไปดอกน้องลาอีหยังซะมาเว้าอย่างแท้มางามแท้ล่ะนางฟ้าก็บ่ท้องมีแฟนแล้วบ่น้อน้องรจนาอย่ามาปากหวานน้องนั้นมีสามีแล้วล่ะมีแล้วอ้ายก็บ่ว่าปะมาอ้ายก็สิเอาว่าจังสิดูถูกศักดิ์ศรีน้องเกินไปถึงสามีสิผู้ให้งอปาบ้าไปก็ใจเดียวนะทรัพย์สินเงินตราต่อให้อายเป็นเทวดาก็สิหักผัวน้องคนเดียวงอป้าบ้าไปยังไงจะมาสู่อายแพ้เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้หรอกนะอายก็หักจริงไปหาคนอื่นดีกว่าพูดมากปล้ำดีไหมล่ะก็ลองมาถ้าพี่อยากตายผู้หญิงอะไรปากร้ายเมื่อนางเสือดาวถ้าคืนมาทำมือยาวนางเสือดาวจะกัดให้ดูคู่หรือไม่คู่
หัวงูไปเลยโอ้ยน้องล้าผู้จบผู้งามปานนี้สมาบ่าวเนี่ยบ่าวให้เทเลนีนะคนเอียงสมาบ่าวยากบ่าวมื่นแท้แม่บังแม่เราจะน่าอะไรจังไหนก็บ่ไปแม่แม่กับคนมันหักเด้อน้องล้าสิไปได้จังใดบอกละเด้ว่าโรจนาน่ะมีผัวแล้วให้ท่านน่ะเฝ้าลงจังคันของโรจนาไปสาทันป๋ามาสะบงอป๋าบ่ใบเมาไปสั่งทองคุณอีซะน้องลามาจังไหนโรจนาก็บ่ป๋าดอกถ้าให้ตายโรจนาก็บ่ป๋าโอ้ยเนาะหมอป๋าบ่าใบยังไงจะมาสู่อ้ายแพ้เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้หรอกนะก็หักจริงไปหาคนอื่นดีกว่าพูดมากปล้ำดีไหมล่ะก็ลองมาถ้าพี่อยากตายผู้หญิงอะไรปากร้ายเหมือนนางเสือดาวถ้าคืนมาทำมือยาวนางเสือดาวจะกัดให้ดูคู่หรือบ่ไปเด้อน้องลาไอ้สังทองนี่แอบฮักแอบฮักน้องรจนามาโดนแล้วเอาก็ไอ้ซะเนาะน้องลาเนาะแอบมักแอบฮักได้จังไหนก็บอกละเด้ว่ารจนาน่ะมีผัวแล้วนี่ผัวละเด้นี่ผู้ไปนี่การเชื่อโอ้เสียงเนาะหัวใจสลายเฮ้ไอ้ผัวเนี่ยผัวคือว่าแล้วมีอีหลีบ่ก็ท่านไหนมีค่ะเป็นไงครับคู่ครับอันซ่อนหลายจริงๆได้ยินกิตติศัพท์ของเพลงนี้มานานตอนแรกได้ยินก็ได้แต่ถามว่าใครเป็นคนร้องก็ไม่มีใครตอบได้ก็เห็นแต่เด็กๆเอามาโคเวอร์คนแล้วคนเล่านะฮะจนสืบทราบไปก็ได้รู้ว่าเป็นเพลงประกอบหมอลำประกอบเรื่องหมอลำซึ่งถือว่าเป็นวิธีคิดที่แตกต่างมากก็ต้องชื่นชมวงของอาจารย์นะครับวีรพงษ์วงศิลป์ซึ่งมีวิธีคิดนำเสนอแบบนี้นี่คือการถือกำเนิดเพลงบนเวทีหมอลำน่าจะเป็นเพลงแรกด้วยซ้ำไปจากศิลปินภูไทยต้องชื่นชมนะครับวันนี้ทั้งพระเอกนางเอกงดงามมากดูแล้วเพลินขอบคุณครับว่าอยากให้จบชื่นชมครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับดูเพลินเลยค่ะรู้สึกว่าล่องโตอีหลีพระเอกกับนางเอกเนาะค่ะเสียงม้วนมวนฟังเสียงนางเอกห้องนี่แก้วเสียงเพิ่นกังวานค่ะแล้วก็ลีลาการแสดงกับพระเอกเพิ่นเข้าคู่กันเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นตะเบิงมันเป็นตะแพร่งนะคะมากค่ะม้วนหลายขอบคุณค่ะขอชื่นชมค่ะคือเวลาเราไปดูการแสดงหน้าเวทีนี่มันจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราได้เห็นตัวแสดงที่เล่นเข้าถึงบทบาทเราจะรู้สึกชอบในการที่เขาเล่นในบทบาทนั้นแล้วก็เวลาพอหยุดการแสดงปุ๊บเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างทั้งสองท่านวันนี้ก็ถือว่าตีบทแตกตอนสัมภาษณ์ก็อีกแบบนึงพอเพลงขึ้นผมก็หันไปมองครูหล่องดีเล่นก็ดีเกี่ยวก็ดีครับก็เลยรู้สึกว่ามีเสน่ห์ทั้งสองท่านเนาะโอเคขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับที่มาเยือนเวทีไม้ทองคำหมอลำฝั่งเพชรนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพระเอกมาร์คและนางเอกก้อยหมอลำชื่อดังแห่งคณะศิลปินภูไทยที่มาร่วมมอบความสุขและร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานร่วมกับทางรายการยังไงก็ขอให้ทั้งคู่มีแฟนคลับเหนียวแน่นและมีคิวงานแสดงยาวข้ามปีเลยนะครับหมอลำชายท่านนี้ที่รักในเสียงเพลงและพร้อมที่จะมาสารฝันของตัวเองและบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปให้กำลังใจเขาพร้อมกันครับสวัสดีครับสมพงษ์วาบิกังจากนครราชสีมาครับสมพงษ์มาจากโคราชอำเภออะไรครับอำเภอห้วยแถลงครับมาจากห้วยแถลงครับทำอาชีพอะไรครับทุกวันนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอยู่ที่สำนักมิตรสังนครราชสีมาครับทำไมถึงมารายการนี้ครับก็อยากจะทำสารฝันกับที่เราเคยตกลงกันไว้กับแฟนนะครับว่าเขาอยากจะมาดู
มาดูการประกวดร้องเพลงที่ Workpoint เนี่ยนะครับถ้าเขาหายป่วยแล้วเขาจะมาแสดงว่าแฟนป่วยใช่ไหมครับแต่เขาก็ไม่ได้มาครับพอดีเมื่อแฟนเสียเสียไปประมาณ2อาทิตย์ทาง Workpoint ก็ไปออดิชั่นอยู่ที่โคราชเห็นใกล้ที่ทำงานผมก็เลยไปครับไปออดิชั่นกี่ครั้งครับก่อนหน้านี้เคยไปไม่ต้องคำ8ครับตอนนั้นแฟนยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ป่วยช่วงที่เขาป่วยเขานอนอยู่ที่ห้องพิเศษนะครับก็ไม่รู้จะทำไงก็นอกจากเสียงเพลงก็ร้องพึมพำไปผิดบ้างถูกบ้างเขาก็จะสอนเขาจะบอกว่าร้องอย่างนี้อย่างนี้เหมือนว่าแม่บ้านถึงขนาดเจ็บป่วยก็ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้เราฮะวันจะมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกที่หลุมศพบอกว่าพี่จะไปที่เวิร์กพอยต์นะอย่าให้พี่ต้องลืมเนื้อเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกตัวแล้วมันจะได้ไปจริงๆก็ยังไงถ้าได้ไปแล้วก็อย่าให้ได้ลืมเนื้อเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทั้งที่เสื้อผ้าผมเนี่ยผมซักใส่น้ำยาปรับแต่มันก็ยังเป็นกลิ่นที่เคยเช็ดตัวให้เขาโอ้ยมากไปเลยแหละครับตั้งใจอยากจะมาตั้งแต่ตอนที่ภรรยารู้ตัวเองว่าตัวเองป่วยพอเขาจะเริ่มสบายขึ้นเขาก็บอกว่าร้องให้ได้เราไปไม่ทองคำกันเถอะไปอะไรก็ได้จะฟังเพชรจะไม่ทองคำหรืออะไรก็ไปอยากจะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาไม่ได้มาโทษนะครับก็เพิ่งจะไปเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยนะครับ ได้บอกเขาว่าจะร้องเพลงอะไรมาวันนี้ก็บอกว่าจะร้องเพลงเอาที่สบายใจนั่นแหละครับหมายถึงว่าเราสบายใจหรือเขาสบายใจคิดว่าเขาสบายนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีวันที่จะสบายง่ายหรอกครับก่อนที่เขาจะเสียผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสั่งเสียเป็นคำสุดท้ายเขาบอกว่าเลี้ยงหลานให้ดีๆด้วยนะอย่าปากดีนักเขาบอกอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่พูดมากอ่ะก็ว่าได้ในครอบครัวนะครับเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดครับแล้วก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขาก็เสียครับนั่นคือคำสั่งสุดท้ายเลยฮะเอาที่สบายใจแม่นครับเป็นกลอนลำของพี่ไผ่พงศธรครับพร้อมนะครับพร้อมครับอ่ะยาวให้ลืมเนาะครับเอาที่สบายใจครับไปนำเขาบ่ว่าหยังดอกทางอายฮักแป้ตายคิดนำเจ้าสิอดเอาดอกทางพี่คำเออ
ถ้าเขาดีกว่าไอ้ก็คงหาบ่ฟังอุ้ยเด้น้อเอ้น้อน้อเอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกักขังเมื่อมีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหมเอาลวดลาเอาที่สบายใจไปสาไปน้องลาเจ้าจงไปดีถ้าอยู่ด้วยกันมันทรมานบ่มีความหวานบ่มีความสุขเป็นทุกทางปีให้ยอมหลีกทางเปิดใจให้เจ้าเต็มที่แต่ยังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานานบ่ต้องย่านพี่กวางทางดอกนาบ่ต้องย่านพี่กวางทางดอกนาท่านคิดว่าไปแล้วดีกว่านี่ทางให้กระสวงใจบ่อยากให้ทนอยู่เป็นทุกข์ถ้าจะมีความสุขบ่ว่าเลยทางอายเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกที่เองบ่อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีเป็นไหมเดินต้นก็สอบผ่านนี่อย่างอยากบอกก็เพิ่นบอกครับจริงๆเพิ่นสิให้บอกก่อนลองอะไรแต่ยานไห้ก็อยากสิบอกว่าไอมาแล้วนะครับก็คิดว่าเจ้าสิตามข่อยไปทุกคนทุกแห่งนั่นแหละนะครับเพราะว่าจิตใจของไอก็ยังหอยหาอยู่ตลอดเวลาเถียงกันสิ่งใดที่สิเจ็บสิปวดที่สุดทางกันนะครับว่ากันไปเวลาเขาจากไปแล้วเขาเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับผมอิลีครับเวลากลับบ้านจากที่ทำงานกลับไปถึงบ้านเคยเห็นไปบัดนี้บ่เห็นมันก็เป็นอย่างที่ขาดหายไปหาพบพ่อนะครับก็ยังเฮ็ดใจยากอยู่ครับก็อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้ทำเพื่อเขาวันนี้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนมาถึงขนาดนี้ถือว่าได้ทำหน้าที่เพื่อเขาอย่างสมบูรณ์แล้วอย่าได้เสียใจในอารมณ์แบบนี้บรรยากาศแบบนี้พี่พงษ์ยังถ่ายทอดเสียงร้องออกมาได้ดีมากๆนะครับเสียงดีแล้วเสียงอิ่มเสียงเต็มโดยเฉพาะจังหวะแกเมื่อนี้แกขอเป็นกำลังใจให้อ้ายสู้ๆต่อไปด้วยครับเด้อคุณครับขอบคุณหลายๆครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับคุณสมพงษ์นะคะเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่ให้กำลังใจตัวเฮาหลายๆขึ้นกว่าเก่านะคะคุณสมพงษ์ค่ะขอเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับผ่านครับผ่านค่ะครับผ่านครับขอบคุณครับอยากจะบอกเขาว่าวันนี้พี่ได้มาร้องเพลงตามที่เราเคยชวนกันแล้วไม่รู้พี่ไม่รู้นะว่าพันจะมากับพี่ไหมแต่ก็อยากจะบอกว่าพี่ได้มาร้องเพลงออกทีวีเพื่อเขาแล้วครับเก่งมากๆเลยครับพี่พงษ์ที่วันนี้ทำตามความฝันของตนเองและภรรยาได้สำเร็จถ้าภรรยาพี่พงษ์มองดูอยู่ต้องดีใจและภูมิใจในตัวพี่อย่างแน่นอนครับและทางรายการก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่พงสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวม่วนกันต่อเนื่องกับหนุ่มหัวใจหมอลำว่าแต่จะปล่อยของแล้ววาดลีลาได้ประทับใจคณะกรรมการขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสามท่านครับครับผมนายชาคิดพวกข้าพานิชครับชื่อเล่นสตาง
อายุ17ปีมาจากจังหวัดอุดรธานีครับปัจจุบันเฮ็ดงานยังครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ม.ใดปีใดครับเรียนอยู่ม.ห้าครับม.ห้าวะนี่ร้องเพลงหรืออยู่คณะหมอลำครับทรงๆเหมือนใส่ชุดเหมือนศิลปินผู้ไทยใส่เสื้อมักหมอลำแต่ว่ายังบ่ทันได้อยู่คณะใดอยู่คณะใดบ่ครับบ่ทันได้อยู่ครับเป็นหยังขึ้นมาเวทีนี่ครับยาเพิ่นมักเพิ่นเบิ่งรายการทุกอาทิตย์แล้วเราเลยบอกว่ามาออกให้แม่จักเทื่อนี่ล่ะสารวัญญาเพิ่นเห็นแววเพิ่นถึงอยากให้มาได้เนาะคิดว่าเจ้าของมีแววบ่ครับก็พ่อมีครับพ่อมีเนาะมาในเพลงหยังหรือว่าล่ำหยังเนาะครับมาในผลงานก่อนล่ำของไอ้ไผ่พงศธรเอาที่สบายใจครับเอาที่สบายใจเนาะก่อนสิห้องนี่อยากเว้าอีหยังกับญาติที่อยู่ที่บ้านบ่มื้อนี้ก็ได้มาตามความตั้งใจของคนทางบ้านก็สิเฮ็ดให้ดีที่สุดครับอ๋อเต็มที่เด้อเวทีนี่เป็นของเฮาแล้วครับเชิญเลยครับไปนำเขาบ่ว่าอย่างดอกทางง่ายหักแปตายคิดนำเจ้าสิอดเอาดอกทางพี่คำถ้าเขาดีกว่าอายก็คงห้ามน้องบ่ฟังโอ้ยเด้อน้อโอ้ยน้อน เอาที่เธอสบายถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกะขังเมื่อมีความหวังข้างหน้าตาดีก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหมเอาโลดลาเอาที่สบายใจไปตาไปน้องลาจงไปดีถ้าอยู่ด้วยกันมันทรมานบ่มีความหวานบ่มีความสุขเป็นทุกทั้งปีอายอมดีครั้งเปิดใจให้เจ้าเต็มที่แต่ยังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมาบ่ต้องย่านที่กว้างข้างดอกนางบ่ต้องย่านที่กว้างข้างดอกนางท่านคิดว่าไปแล้วดีกว่านี้ทางใดก็สวงใจบ่อยากให้คนอยู่เป็นทุกข์ถ้าจะมีความสุขก็ว่าเลยทางนาเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกที่เองก็อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธาเลือกเขาที่เจ้าสบายใจอยากสิบอกว่าเสียงดีค่ะแต่ว่าพลังเสียงของเฮานี่อาจสิต้องเพิ่มเติมขึ้นอีกแต่ว่าเวลาเฮาลำเฮาใส่
พลังเข้าไปหลายๆสิเฮ็ดให้ก่อนล่ำนี่มันมวนขึ้นมันฟังเข้มขึ้นฟังชัดเจนขึ้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับสวัสดีครับน้องสตางค์ครับอยากบอกว่าสตางค์มีศาสตร์และศิลป์ในการเป็นหมอลำที่สมบูรณ์และลงตัวมากๆคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกริ่นเดินจังหวะเดินกลอนและก็ลีลาร่ายลำนี่มันถูกต้องหมดวันนี้จุดอ่อนมีเพียง1เสียงเราเนี่ยเป็นเสียงที่ไพเราะอยู่แล้วแต่เวลาออกเสียงมามันจะมีบางเส้นที่มันขาดหายนี่เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คืออย่างที่คุณแม่บอกพลังเสียงคำว่าพลังเสียงกับเสียงดังไม่เหมือนกันนะลูกเสียงสตางค์นี่ดังพอใช้ได้แต่ความแข็งแรงของเสียงมันไม่พอทำยังไงมันจะฟังแล้วมันหนึบตรงนี้แหละที่ยังไม่ชัดอย่างอื่นครูว่าลงตัวทุกอย่างแล้วสู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับก็ไม่แปลกใจเลยทำไมคุณย่าให้สตางค์มาเวทีหมอลำเพราะว่าผมว่าไม่ใช่เฉพาะคุณย่าคนเดียวอาจจะเป็นทุกคนที่เคยฟังเราร้องเราลำแล้วผมว่าถ้าหลายๆคณะถ้ามองอยู่ชมอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งที่หมายตาหนึ่งคนที่หมายตานะ ผมว่าไม่ผิดแน่นอน ผมว่ามองไม่ผิด คือคนเราถ้าดูกันไม่ยากอ่ะถ้ายกมือขึ้นมาเราก็ดูได้ว่าวงเป็นยังไงลำเป็นยังไงและเอื้อนเอ่ยออกมาเป็นยังไงเนี่ยรู้เลยว่าอนาคตเป็นศิลปินได้เลยวันนี้ต้องดีใจแทนคุณย่าแล้วก็หมู่บ้านเราที่เชียร์ให้เรามาสำหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับต่อเนื่องกับหมอลำตัวน้อยแต่เสียงเกินวัยสาวหมอลำกันนิกาสาวหน้ามนขนคิ้วกบแห่งบ้านสำราญซึ่งเธอมีคลิปการลำที่โด่งดังในโลกโซเชียลหลายต่อหลายคลิปจนเป็นที่สนใจของพี่น้องหมอลำและวันนี้เธอจะมาวาดลีลาความม่วนอะไรให้เราได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วจวดๆเด้อครับหมอลำมีนำเสนอค่ะหมอลำหน่อยค่ะนำเสนอเลยค่ะมีอะไรเรียนถามได้เลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพวกข่าหมอลำกนิกากองฟ้าค่ะมาจากไสเรียนอยู่ไสมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีสวัสดีครับกับผมนายศักดาทางสูงเนินครับมาจากโรงเรียนปฐมรัฐพิทยาคมครับผมถามได้เลยค่ะชื่อหมอลำชื่ออย่างนั้นกนิกากองฟ้าค่ะกนิกากองฟ้าเสียงหมอลำไฟยิ่งค่ะไฟยิ่งเนาะหมอลำเพราะเอิญหยังน้องหยังน้องชนลีค่ะน้องชนลีก่อนสิซื้อชนลีซื้อหยังค่ะก็ซื้อชนลีมาแต่เกิดค่ะไปเรียนหมอลำมาจากไสครับพอดีอายเป็นหมอลำก็เลยเป็นหมอลำค่ะอยู่คณะใดหรือว่าเป็นหมอลำสิ่งวรชัดหน่อยดาวเหนือค่ะเป็นหยังก็พอสองว่าหน่อยดาวเหนือพอดีอายเพิ่นไปเรียนลำน้ำเมียเพิ่นค่ะน้องชนลีเป็นหมอลำมืออาชีพไปเรียนไปลำตามงานหรือบ่ครับนี่แมนค่ะลองได้2แบบได้ค่ะจังใดล่ะเสี่ยวแบบไฟยิ่งก็ได้เสี่ยวแบบไฟชายก็ได้ค่ะอ๋อเป็น2คนได้นี่เลยแม่นค่ะแปลงร่างได้ค่ะรับค่าตัว2เท่าตัวนี้2เท่าค่ะจะให้แซมเปิ้ลแบบชายหรือหญิงก่อนค่ะนำเสนอเลยครับคุณตุ๊กกี้ครับยังไงนำเสนอผลงานแรกบทบาทแรกหมอลำไฟยิ่งค่ะไว้ตั้งถาดธรรมบทไว้อย่ากดการเมืองมีสื่อเสียงดังไกลลำไว้เกินคนลำโยนจังหวะยาวพวกผู้เฒ่ามาฟังยันแต่นังเป็นแถวบ่มีเซลก็แล้วกันลำประชันแห่งหนีพร้อมทั้ง4เหตุการณ์ลำนิทานแห่งจังไผได้ลองมาฟังยันแต่สักกระเส้นมันสมศรีนางเด่นแต่นานสวัสดีค่ะ
เพราะบ้านเราติดลมสมในใจนะแม่นไหนเด็กแต่ก็ฉันบ่มีล่ะนำแมวต่อไปมื้อนี้คุณเอ๋ยหักเดิมกันพอใจให้ยิ้มละติสลึงใจกะหนึ่งหลงรักปักใจกะหนึ่งหลงรักปักถ้าใจไม่คิดกันก็ตุนไม่ไหวเราขอเปิดละสีห้องหัวใจขอเปิดละสีห้องหัวใจคุณจะอยู่ห้องไหนกะรู้หน้ามาจองเงินทองนั้นบ่สำคัญดอกเงินคำนั้นบ่สำคัญดอกถ้าหักกันอีหลีกะรู้หน้าเถิดค่ะมือบานแต่งร้องไปไม่ละไปเดียวบานทองไปไม่ละไปเดียวบานไปดูสิ้นกระโปรงลมพัดกลางนาสาวสวยละบ้านทุ่งดงกาสาวสวยละบ้านทุ่งดงกาลุตมีหน้าตาละกิ้มหิมปิดเอาขันตัวเจ้าเห็นสาวบ้านทุ่งขันตัวอ้ายละเห็นสาวบ้านทุ่งใส่กระโปรงอาบกายเป๋ว่าหักเขาบ่ว่าเท่าบ่ว่าเท่าน้อยนุ่มงามหมดมีกันย้อนงานรถแห่งจะเริ่มเดี๋ยวนี้ตัวพี่ละเคยไปบ้างไหมตัวพี่ละเคยไปบ้างไหมอยู่ไม่ไกลไม่ไกลแค่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านน้องไปบ้านป่าคาดอนบ้านน้องไปบ้านป่าคาดอนเกิดฮัทนาจนแล้วสบายใจดีหรือพี่แกชีวิตหมอลำหรือพี่แกชีวิตหมอลำเป็นอาชีพต้อยต่ำหาลำเงินดีใจตีผีบ่ถามพี่ดอกเตือนดำเบิดคืนเบิดคืนคืนละสองสามอันคืนละสี่ยิบก็หลอกเอาเงินแต่งเหตุยังบ่ลำรักคนสาวบ่ลำรักคนสาวถ้ารักให้ตลอดอย่ามารักฉันเลยถ้ารักรักจริงอำจริงนะถ้ารักรักจริงอำจริงมันว่ารุ่งข่าวดีบรรพานถึงตายก็ยังเสียสละของรักอมตะเปลี่ยนพันพันแปรเม็ดใหญ่ตกมีแสดงนั่งเม็ดใหญ่ตกมีแสดงนั่งแต่ความรักไม่วางอารังเร่แก่คุณเคยทำละกรรมมาแล้วหายิ่งเคยทำละกรรมมาแล้วหาตัวนี้นั่งหลอกล่อหลายชายบ่าหากินผู้ชายเออผู้ชายลอยลิ้นผู้ชายเออผู้ชายลอยลิ้นในตัวตายเป็นสิ้นสวงใต้ของหินชนะทารักไม่จริงชนะละทารักไม่จริงให้จะตายเป็นหญิงน้องจะตายเป็นชายรักโหหัวใจยิ่งปวดถ้ารักตำรวจก็ยิ่งปวดแล้วรานรักรถอนาคตสงสารรักรถอนาคตสงสารตลักทหารชมตามชมเฝ้าเอาน้อพี่ศิลาลงองค์ไหวเอาน้อพี่ศิลาลงองค์ไหวตะเว้นสวยแดดจ้าศิลาอายเต่านี้เต่านี้ศิลาอายเต่านี้ขอบคุณอาจารย์ในแก่ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะนี่อันนี้คือลำแบบฝ่ายหญิงใช่ไหมครับไม่ค่ะรวบแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ท่อนซ้อมอยู่ออกมานิดหน่อยตอนแรกจะแบ่งชายหญิงสองเวอร์ชันแต่เมื่อกี้เท่าที่ฟังมีแถมมีชายแถมมาแล้วโอ้มานิดหน่อยอย่างที่พี่อิทกำลังสงสัยอยู่ว่าน้องเป็นหญิงหรือเป็นชายหรืออย่างไรให้สอบถามได้เลยนะคะนี่ค่ะเชิญค่ะลองแบบมูลัมไฟไส้ก็ได้บูจาที่บินบอค่ะลองว่าเป็นค่ะเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ลองผู้หญิงตัวค่ะเสียงคือคักเนาะฮู้ตอนใดว่าเจ้าของมักบ่ล่ำเนี่ยก็ฮู้ตอนเจ้าของอยู่ป.5 ป.6 ค่ะมันสอบมาแต่หน่อยบ่หรือว่าคนเพราะว่าตระกูลเฮาเป็นบ่ล่ำอยู่แล้วบ่มีไผเป็นค่ะตระกูลมีแต่นักมวยค่ะโอ้ยคือว่าเป็นนักมวยขนาดบ่ค่ะแน่ยายใส่ส่วนสูงไปเต้นนักมวยดิคะโอ้ยอีน้อยเป็นตะเงิดสาวน้อยมหัศจรรย์ตัวนี้โอ้ฟังจากคุณครูสลาเด้อล่ะเด้อสวัสดีครับน้องกนิกาครับสวัสดีค่ะก็เรียกว่าเป็นมหัศจรรย์2ชั้นเลยนะค่ะชั้นแรกก็คือถ้าเป็นหญิงแท้อายุ13ปีลำได้ขนาดนี้ก็มหัศจรรย์ค่ะหนูไม่ใช่ลำได้อย่างเดียวลำเพราะด้วยค่ะเนื้อเสียงดีแล้วก็ศาสตร์ศิลป์มาเต็มไม่ใช่ผู้หญิงแท้ค่ะเป็นผู้ชายที่มีหัวใจเป็นหญิงตั้งแต่เกิดและลำได้ขนาดนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์2ชั้นเลยสำหรับครูเก่งมากลูกรักอะไรก็แสดงออกแล้วก็ทำให้มันเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองให้ได้ชื่นชมมากนะครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะจะขอชื่นชมนะคะค่ะแม่เพราะว่าน้องชลีขันบอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยก็บ่ฮู้หรอกค่ะเข
ข้าใจว่าน้องชลีเป็นแม่ยิ่งค่ะกําลังสิคุยกับน้องชลีว่าป้าอายุ13ปีเสียงห่าวเสียงห้องปานนี้สัวสิใหญ่เป็นสาวคือสิฮับงานหลายล่ําก่อนล่ําครูนี่มั้ยค่ะเพราะว่าแก้วเสียงมีพรสวรรค์แล้วก็การล่ําเนี่ยมันเป็นของแท้เลยนะคะค่ะแม่ค่ะขอชื่นชมน้องชลีด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ว่าน้องชลีก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะค่ะคือว่าสวรรค์ประทานมาให้เป็นจังซี่เนาะลีลาการเว้าลักษณะการแสดงออกเป็นหมอล่ําได้เลยตอนนี้รับงานเลยยังอีหล่ะรับแล้วค่ะแพงบ่รับงานนี่บ่แพงหรอกค่ะแล้วแต่เพิ่นสิจ้างไปเพราะว่าเป็นคนมักมวนค่ะอ๋อคันว่าบ่แพงมันประมาณเท่าใดครับประมาณแล้วแต่เจ้าภาพค่ะแต่ล่ําอยู่ผืนหนูก็ไปเบิดเพราะว่าหนูเป็นคนมักมวนง่ายๆค่ะอ๋ออันนี้คนหมอแค่นี่เป็นสามีเหรอครับเป็นอ้ายค่ะเป็นอ้ายบอกตรงๆบอกตรงๆเป็นอ้ายค่ะเป็นอ้ายบ่ไปน้ํากันตลอดแม่นค่ะเอาอยู่หน้าเวทีเนาะเป็นคนมักมวนค่ะนั่นแหละพัฒนาต่อไปให้รักษาความเป็นหมอลำมันเฮาไว้จังซี่อีหล่ะเพราะว่าแน่นอนครับแนวศิลปินมาแน่นอนโด่งดังแน่นอนในโลกโซเชียลก็ดังอยู่แล้วที่ทุกพี่ทุกกี้บอกเนาะค่ะก็ถือว่านี่คือหนึ่งเพชรเม็ดงามของไม่ต้องข้ามหมอลำฝังเพชรค่ะมาเถื่อหน้าอาสิเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วค่ะขอบคุณน้องชนลีแล้วก็หมอแค่นหลายครับที่มาสลับมื้อนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะลำได้ประทับใจจริงๆเลยนะครับน้องกันนิกาทั้งเก่งและน่ารักแบบนี้อนาคตไกลแน่นอนค่ายเพลงไหนเห็นแล้วก็รีบๆจองตัวกันเด้อครับช่วงสุดท้ายมาม่วนไปกับวงละไมหันษาแชมป์หมอลำยอดเยี่ยมสาขาหมอลำแตกลายซึ่งวันนี้พวกเขามีผลงานใหม่ล่าสุดมาฝากพี่น้องหมอลำว่าแต่จะไพเราะขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านคะวงที่เห็นอยู่ตรงนี้เมื่อซีซั่นที่1เขาได้ตำแหน่งด้วยได้ตำแหน่งอะไรคะวงอะไรคะนักบิดยอดเยี่ยมครับไม่ใช่คุณไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆครับผมคุณไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังครับวงนี้ก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อซีซั่น1เขามาในแบบให้เราติดตาตึงใจในเรื่องของการแต่งกายและแววตาวงครั้งที่แล้วที่ได้ตำแหน่งในหมอลำแตกลายใช่ไหมหมอลำแตกลายละไมหันษาเออครับผมนี่คือมัณฑนีแม่นล่ะครับว่าผมเดี๋ยวอ่ะโอ้ยกระย่านใจขาดน้องเขาซะนี่ล่ะทำให้อยากและจากไปแม่นครับนี่คือเราไม่หันษาค่ะพี่อีทวันนี้เขาทำไมเขาใส่สูทหลังจากที่เขาได้ตำแหน่งไปจากเวทีมอลำฝั่งเพชรเราเขาก็ร่ำรวยขึ้นจะว่าตัวเย้จากค่าตัว400ขยับขึ้นเป็น250ขยับขึ้นต้อง500 600อ๋อครับผมความภูมิฐานก็เลยเกิดขึ้นกับละมานสาค่ะพี่อีทโอ้อันนี้สูตรใครสูตรมันหรือว่าสูตรเช่าเออครับผมเขาซื้อมาค่ะเขาซื้อมือทำเป็ดบอกว่าผมซื้อมาถามอีลีเนี่ยครับเคยใส่สูตรป่ะโอ้ยอดวาซ่ายเอ้ยตั้งแต่เกิดมากระไรนี่เที่ยวนี่แหละครับได้บอกหัวหน้าวงในเสือกำเกงคนละสีนี่ยืมมันป่ะอย่าบอกสีต่อครับสูตรนี่บ่ธรรมดาเด้อเจ๊ไผค่ะ190ครับใหญ่เศร้ามากว่ะบ่ซื้อแล้วครับซื้อขาดไปเลย190ครับซื้อขาดไปเลย190พีทแมนครับใช่ค่ะกางเกงนี่มันธรรมดาครับจังไหนค่ะหลักพันครับเอ้ย1,000บาทลดราคาเหลือ220โอ้ยครับผมและซ้ำคนละทางบ่ก็ว่าอยู่มึงกับกูต้องคุยกันใหม่โอเคใหญ่มึงกับกูต้องคุยกันใหม่บักเปิดเดี๋ยวมึงกูโอเคครับผมเน็กไทเลยเน็กไทเหรอคะเน็กไท19บาทครับผมผูกเองหรือแบบรูดโอ้ยมีหอดซิปพอได้อ๋อแบบสำเร็จรูปค่ะและสำคัญกว่านั้นความร่ำรวยไม่ได้เกิดขึ้นที่การแต่งตัวเห็นแว่นตาไหมคะเขามาวันนี้เขามีผลงานล่าสุดของพี่อีทครับผมซื้อผลงานยังค่ะ
สื่อว่าควันจางๆหมายถึงยังควันจางรถควันรถควันอะไรฮะเออนี่ล่ะซุ้มรถควันหลายๆบนขี้หลายผมก็จะโอ้ยมันเห็นควันหลายแต่ท่อดำท่อยางก็บ่ไปเปลี่ยนเกี่ยวกับท่อรถคือวันนี้ใส่สูตรกรุณาพูดเป็นภาษากลางได้ไหมอุ้ย1 5 4โอเคเฮ้ย5 4 3แอคชั่นขอบคุณครับขอบคุณปีนมากนะฮะโอ้ผมเป็นเกียรติมากในรายการประกรรมนะครับพอน้องพูดภาษากลางพี่ก็โอ๊ยไอ้พี่จะเอายังไงก็ผมชื่นชมไงครับพูดภาษากลางได้คล้องก็ได้คล้องมาตลอดโอ้ยพี่อีทโอ้ยพี่กะโอ้ยแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการสักนิดนึงเพราะว่าขออนุญาตเผื่อบางท่านคือไม่ได้ดูซีซั่นที่แล้วไงพี่ถ้าเกิดว่าเราแนะนำโดยเขาคนเดียวเขาเกิดคนเดียวนะต้องจริงๆแล้ววงนี้เกิดหลายท่านโดยเฉพาะวันนี้ได้รับเกียรติจากไหมไทยเพราะฉะนั้นขออนุญาตทีละท่านก่อนนะครับครับเรียนเชิญครับครับผมเฟิร์สละไมครับผมเราล็อกตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งล่องนำครับเพื่อนแนะนำหน่อยครับเพื่อนๆอ่ะปังก่อนสวัสดีครับผมทิตตีครับตำแหน่งทำเป็ดครับผมสวัสดีครับผมสุดเจงละมายันสาครับตำแหน่งทำเป็ดครับสวัสดีครับผมอามละมายันสาครับตำแหน่งทอมโบนครับสวัสดีครับผมดอมละมายันสาตำแหน่งทอมโบนครับสวัสดีครับผมจัสตินครับตำแหน่งพินครับคนนี้เป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับผมดนตรีครับสวัสดีครับผมบอมครับเราไม่หันษาครับเล่นเบสครับสวัสดีครับผมเตอร์ครับเราไม่หันษาครับมือกลองครับสวัสดีครับผมดุ๊กดิ๊กเราไม่หันษาเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับผมบ๊อบบี้ครับตำแหน่งเพอร์คัชชั่นครับเราไม่หันษาครับนี่คือแชมป์นะครับแชมป์อะไรครับแชมป์เก่าครับแชมป์เก่าครับผมแชมป์เก่าบอลลัมแตกลายยอดเยี่ยมบอลลัมแตกลายยอดเยี่ยมนะครับนี่คือแชมป์ไอซีซั่นแรกนะครับครับผมผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาหมอลำแตกลายท่านแรกได้แก่วงละไมหันษาค่ะเรียนเชิญทั้งวงบนเวทีเลยนะวันนี้มาไกลจากมหาสารคามค่ะยิ้มเลยค่ะเรียงรายค่ะปรบมือชูสูงสูงค่ะชูสูงสูงค่ะดีค่ะมาทางไหนคะไปทางนั้นเลยค่ะปรบมือแล้วก็วันนี้มาในแบบแชมป์ก็เลยให้เกียรติเวทีแต่งสูตรมากันเลยใช่ค่ะใช่ครับเพราะว่าไม่แน่เข้าใจไม่ได้มาอีกวันนี้มากับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะบอกได้เลยว่าคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับหมอกควันอะไรเงี้ยต้องฟังความหมายดีมันหนาวค่ะครับเพลงนี้ต้องฟังที่เมืองเลยหรือเพชรบูรณ์ถูกต้องครับพี่ตุ๊กกี้ไม่ได้บอกกับมึงครับผมสวัสดีครับครับผมอะไรก่อนโอเคครับผมโอเคขออนุญาตครับหลังจากได้แชมป์ออกรายการไปตอนแรกงานเยอะขึ้นไหมครับกับประมาณ3ครับ3งานแมนครับต่อมือ30ครับประมาณกับเรื่อยๆครับคือจะบอกว่าด้วยคำว่าวงเล็บว่าเลเก้นี่พี่เลเก้หรือสกาเนี่ยมันมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มที่ชื่นชอบแต่ด้วยละไมหันษาเป็นเลเก้หรือสกาที่มีวงเล็บหมอลำก็เลยมีพื้นที่ในการโชว์ในเรื่องของฝั่งอีสานของเราอยู่พอสมควร11 12 13 14 15ไปงานว่างครับพร้อมไหมคะกับเพลงนี้ฟังเพลงนี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันสักครั้งนึงเนาะต่อๆกันจากเพลงนี้เพลงชื่อเพลงว่าควันจางๆครับเชิญค่ะใครเป็นบุญเคยสร้างความหักกันแต่ป่างก่อนบุญสิย้อนกลับมาทรงผลดังเดิมคือเก่าเด้อนางเอ้ยอ
อกและควันกันจางมากับลมบางบางปล่อยรักที่ทำให้เสียใจไปกับควันจางจางปล่อยให้รักสุนเสนคมคืนหัวใจขอให้รักแค่ใดฉันก็ไม่ทนมีบ่มีกับบ่เป็นยังความหากบ่สมทงความหากก็จบลงช่องเอาก็ต้องโกรให้แบ่งกันสูบแบ่งกันพักเด้ออีนางเอ้ยอีนางเอ้ยอีนางเอ้ยอีนางเสูดเอาควันอุ่นอุ่นหอมละมุนใจสดชื่นรื่นในหัวใจไปกับควันจางจางปล่อยให้รักสุดเฟ้นคมคืนหัวใจขอให้รักแค่ใดฉันก็ไม่ทนมีบ่มีก็บ่เป็นยังความหากบ่สมทงความหากก็จบลงช่องเอาก็ต้องโปรความหากสุดทางฝันความหากก็ทางตันอยากให้มีกันและกันอยากให้แบ่งกันสุขควันและควันจางจางควันและควันควันและควันจางจางเพลงเดียวมึงเงือแตก
อันถามว่าไฟมันคือห่อนก็แต่เย็นไม่ห่อนหรอกอยากตายตัวอ่อนฟังละไมหันษาทีไรก็เหมือนเราอยู่ในมนของวงเขาเนาะฟังแล้วมันก็แบบล่องลอยอยู่ในอวกาศแบบยิ้มเอ้ยแบบเป็นวงที่ดูแล้วมันนัวมันครบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มด้านเครื่องเป่าเขาก็จะมีลีลาของเขาฝั่งด้านริทึมด้านนี้ก็จะมีลีลาของเขานักร้องก็จะมีลีลาของเขาอันนี้คือความสมบูรณ์แบบของการทำวงทำโชว์เลยแล้วก็ยังคงความเป็นสไตล์ของละไมหันษาทุกครั้งเวลาทำผลิตงานออกมาเนี่ยอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดแต่ละเพลงออกมาหรือว่ารวมกันครับเป็นครูบาอาจารย์ครับน่าจะอกหักครับในตอนนั้นนะครับอาจารย์ที่คุณพูดนี่คือมีตัวตนใช่ครับอาจารย์แบงค์ครับเนี่ยอาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์นี่แต่ว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงทั้งหมดนี่บ๊อบบี้จะตอบคำถามได้ดีกว่าเพราะบ๊อบบี้นอนเยอะครับผมครับก็เพลงนี้ก็พวกเราทำกันเองครับก็คือมีพี่โปรดิวเซอร์ก็คือพี่แบงค์อานนท์ซ่อนพี่ไม้เป็นคนเขียนเนื้อร้องทํานองมาก่อนอย่างเพลงนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าด้วยประสบการณ์หลักๆเลยคืออยากนําเสนอเรื่องของหมอลําอยากสร้างมิติใหม่ๆของการฟังลําให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับอยากนําเสนอให้มันเวิร์คขึ้นกว่าเดิมครับอยากให้ทั้งโลกได้เห็นประมาณว่าดนตรีไม่มีพรมแดนนะคะปีค่ะครับอนาคตจะทําอะไรอีกกันอีกมั้ยครับวงนี้ก็ในปีนี้นะครับก็แพลนไว้ว่าจะทําอัลบั้มกันนะครับครับเดี๋ยวฟังจากคุณครูสลาในเด้อว่าผู้แนะนำจังใดกลับมาอีกรอบหนึ่งเชิญครูครับคือผู้นี้เบาก่อนนั่งยิ้มหัวยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่คุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ได้คุณแม่โอ้ยบ่กะสิเคยเห็นเนาะอ๋อแม่บ่เคยเห็นซีซั่นแรกซีซั่นแรกบ่ได้เบิ่งเลยใหญ่เพิ่นเบาก่อนเบาพื้นว่าดนตรีละเล่นแน่นๆม่วนเข้าจังหวะแล้วก็เป็นเรเกหมอลำอีสมกับตำแหน่งที่ได้แชมป์เนาะค่ะเนาะเอาสาวหน้าหารักเอาสาวหน้าหารักไปเล่นใส่เพิ่นเอาสาวหน้าหารักเฮ็ดเล็กเก๋บังหน้าได้ครับนี่แม่ลองมึงดูเจ้าหน้าจังน้องบ่มีไผมองมาจ้องมาหาบ้านอยู่เมืองอุบลบ่มีคนเมตตาคอยเป็นสาวนาคู่บ่มีทุกข์ละมาทุกข์แค่นอตั้งตาเฝ้ารอแฟนบ่พอสักทีหลังมีตั้งแต่มัดกล้าดำหน้าจนแขนเป็นกลามหน้าบ่งามคือนางสาวไทยปริศนาที่สุดยอดเลยเพลงนี้ร้องเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะสุดยอดแล้วค่ะแม่ปรบมือคุณแม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะโอ้มวนกับมวนนะคะน้องมวนดีใจมากครับถึงตาครูสลาแล้วค่ะกับวงนี้ละไมหันษาค่ะมันมีความสีเบาครับออนซ่อนคือชอบตั้งแต่วิธีคิดแล้วก็นำมาสู่วิธีการแล้วก็ผลงานทุกอย่างที่เป็นละไมหันษาที่ชอบที่สุดก็คืออย่างที่น้องเปอร์คัชชันพูดนะฮะคือการที่เราเอาเครื่องดนตรีอีสานเรานำเสนอในแบบสากลนะฮะหลายๆอย่างที่สามารถเป็นตำราเป็นต้นแบบให้ลูกๆหลานได้สืบสานวันนี้ถ้าใครได้ดูละไมหันษาเล่นวันนี้จะเห็นภาพของวงในอุดมการณ์ของวงแท้ๆเลยนะนั่นหมายความว่านักดนตรีก็ร่วมเต้นร่วมโชว์ได้ละไมหันษาขอบคุณที่มาครับชื่นชมครับละไมหันษานะครับถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาเผยแผ่นะครับดนตรีอีสานดนตรีเรเก้ผสมผสานกันไปนะครับเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้มาตรงนี้นะครับที่ได้เห็นครูบาอาจารย์นะครับขอบคุณหลายๆครับฝากผลงานเพลงควันจางๆนะครับดูได้ที่ www.2move.com YouTube นะครับเว็บ YouTube นะครับผมขอฝากได้ด้วยครับชื่อว่าเพลงควันจางๆฝากละไมหันษาไว้ในอ้อมใจทุกคนนี่คือวงเขาเรียกว่าต้นฉบับเรเก้อีสานเรเก้หมอลำเลยก็ว่าได้มาอีกเวลา
โอ้ยกันมีโอกาสก็มาแล้วครับพี่ใหญ่มาเยี่ยมมายามครับเราตัดสินใจไม่ได้นอกจากฟ้าประทานครับผมเสียงประเบิดกับละไมหันษาค่ะม่วนมันสุดประทับใจมากๆเลยนะครับวันนี้วงละไมหันษาหันษาสมชื่อจริงๆยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่มาร่วมมอบความสุขและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆรายการหมอลำฝั่งเพชรของเราและขอให้เพลงดังๆปังๆทะยานขึ้น100ล้านวิวเลยนะครับเวลาล่ำกับมูนี่สิหาคนมาล่ำครูเขาอยากเบิกคือคุณสูงคุณใหญ่ส่วนมากแล้วหนูสิบ่ค่อยได้ล่ำน้ำมูค่ะส่วนมากสิไปลองมากกว่าสาวนำทองมาเยือนหาไอทำไมได้เป็นลูกศิษย์ของศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเป็นโครงการต่อยอดศิลปินหมอลำนะครับก็ได้รับคัดเลือกเข้าไปต่อยอดกับคุณครูแม่ชวีวันดำเนินและก็คุณพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมครับผมศิลปินแห่งชาติอ๋อคือเว้าย่อป่ะนี่อันภาษาบ้านผมเว้าย่อครับโอ้เป็นคนย่อป่ะครับคนย่อครับเพราะติดเขตไอ้ฟังโขงครับเคยประกวดบ่ฮ้องเพลงทางใดมาอ๋อบ่เคยไปประกวดครับบ่เคยบ่ครับมีเวทีนี้เป็นยังจังอยากมาเวทีนี้ป่ะนี่ก็ได้ออกรายการใหญ่ๆแล้วก็บางที่คนอาจจะรู้จักว่าทางบ้านผมมีมีวงเจ้าของจังซี่นะครับบางทีอาจจะได้ออกงานเพิ่มวงท่องดาวอุดรค่ะรายงานตัวนะคะถ้าพี่หลายปีแล้วยังบ่มาเราต้องชื่นชมการที่กล้านำเสนอครับมีบางท่อนแบบดังปึงทั้งเตี่ยทั้งแหล่พวกอย่างก็ตีว่ากูอ้วนกูแหล่กูดำว่ากูบ่สนสมมึงที่มึงดังปึงทั้งเตี้ยทั้งน้อยกูว่าอีหยังมึงบ่ครับผมวันนี้ลายไทยมาลำศิลป์รวมตัวถือว่าศิลปินระดับแม่เหล็กของค่ายโอ้เฮ้เด้นางเสือห้องแห่โอ้ยห้องแห่จนไทยปันยันมันสมน้ำนาบ่เฮ็ดก็ซอยามก็ห่วงก็หน้าน้ำตาย่อยบ่เศร้าชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมมามุ่นซื่นกันอีกครั้งค่ะในงานทกสเงินฝากสมุดเล่มแดงยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตไม่มุ่นซื่นครั้งที่6โชว์สุดพิเศษแสงสีเสียงจัดเต็มนำทีมมอบความมุ่นซื่นโดยตุ๊กกี้สุดารัตน์เท่งเถิดเทิงพันรุแตกพร้อมด้วยทัพศิลปินไม่ต้องคำมาแบบยกค่ายช็อปกับสินค้าคุณภาพราคาสุดพิเศษและกิจกรรมสุดมันให้ได้ลุ้นรับรางวัลกลับบ้านมากมายพิเศษสำหรับคนมีฝันที่อยากเป็นศิลปินในสังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดในงานมีบูธรับสมัครออดิชั่นรายการไม้ทองคำและไม้ทองคำเด็กสมัครฟรีตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปพบกันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้ณลานพนมนาคาจังหวัดนครพนมงานนี้ชมฟรีตลอดงาน